คือควายแต่ละปีมันไม่ใช่อย่างนี้ครับผมเลี้ยงควายขุนทีก็ร้อยกว่าตัวถึง150ครับรวมควายในคอกด้วยมัน200กว่าอย่างเงี้ย200กว่ามันต้องใหญ่คุณพ่อเลี้ยงยังไงไหวเลี้ยงไร่ทุ่งหรือว่าเลี้ยงก็ปล่อยอยู่ตามที่ของเราแล้วก็เดี๋ยวจะมีแปลงหญ้ามีอะไรเท่าไหร่อยู่ที่ของพ่อเท่าไหร่ครับสัก70ไร่ครับ70ไร่อ๋อคุณพ่อเศรษฐีนั่นเนี่ยไม่ใช่อย่างคุณพ่อสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณพ่อแนะนำตัวหน่อยครับครับผมลุงจ๊อกลุงจ๊อกเนาะครับผมครับเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงควายครับผมครับลุงจ๊อกฟาร์มก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเลี้ยงควายมานานยังครับนานแล้วครับผมพ่อพันธุ์หลักๆคือโชคชนบุรีโชคชนบุรีครับผมก็คือว่าลูกของเขานี่จะเป็นโชคหมดเลยหรือว่ามีโชคชนบุรีแล้วก็ในคอกนี่จะมีลูกเจ้าเพิ่มแล้วก็เจ้าเหนือเมฆครับแล้วก็เจ้ามังกรครับผมผมมีอยู่เมื่อก่อนมีพ่อพันธุ์อยู่4ตัวคราวนี้ว่าเจ้าเหนือเมฆก็ไปอยู่จีนไปเมื่อไหร่ไม่กี่วันเองตอนนี้มีพ่อพันธุ์อยู่กี่ตัวครับเหลืออยู่2นะเลี้ยงมาเรื่อยๆไงครับเลี้ยงมาเรื่อยแล้วเราปล่อยออกมั้ยครับปล่อยโอ้เขาให้ลูกปีละตัวอย่างเงี้ยปีละตัวครับผมมาปีละตัวครับผมคุณพ่อทำไมถึงต้องหันมาเลี้ยงควายครับก็ผมไม่มีอาชีพอะไรคือผมทำอาชีพนี้มาตลอดค้าขายควายซื้อวัวซื้อควายมาตลอดอ๋อเป็นการซื้อมาขายไปประมาณนี้ครับแล้วก็ควายฝูงนี้ผมก็มาลองเลี้ยงดูครับเพาะลูกเลี้ยงดูอะไรเนี้ยประมาณนี้แรกๆเลยคุณพ่อเอาควายมาเลี้ยงนี้กี่ตัวครับแรกๆเลยไฟฝูงนี้ผมลองเลี้ยงดูว่าผมคัดมาครับ10แม่10ลูกอ่ะ10แม่10ลูกก็ลองเลี้ยงดูครับผมก็ไม่มีอาชีพเนาะคุณพ่อไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำนาคืออาชีพของผมคือเลี้ยงสัตว์แล้วก็ค้าขายค้าขายเรื่องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตลอดครับช่วงนี้พวกจีนหรือเวียดนามน้อยผมก็หยุดเลี้ยงควายขุนปกติผมเลี้ยงควายขุนด้วยหลักร้อยกว่าตัวอะไรเงี้ยจริงๆมาวันนี้มันมีแต่ควายอย่างนี้ปกติมันจะเต็มคอกเลยจะเต็มคอกเลยนะเฉพาะพื้นที่คอกนี่ก็ราวๆ2ไร่ได้ไหมพ่อคอกผมก็น่าจะประมาณกว่าไร่เนาะกว่าๆ2ไร่ด้วยคอกใหญ่มากๆเลยใหญ่คุณพ่อใช้งบประมาณทำเยอะไหมครับเนี่ยโอ้โหผมประเมินไม่ได้เพราะว่ามันลงมันทําอยู่เรื่อยๆแต่เรื่อยๆเนาะเพิ่มเติมเรื่อยๆครับต่อเติมไปตรงนู้นตรงนี้คือควายแต่ละปีมันไม่ใช่อย่างนี้ครับผมเลี้ยงควายขุนทีก็ร้อยกว่าตัวถึง150ครับรวมควายในคอกด้วยมัน200กว่าอย่างเงี้ย200กว่ามันต้องใหญ่คุณพ่อเลี้ยงยังไงไหวเลี้ยงไร่ทุ่งหรือว่าเลี้ยงก็ปล่อยอยู่ตามที่ของเราแล้วก็เดี๋ยวจะมีแปลงหญ้ามีอะไรเท่าไหร่อยู่ที่ของพ่อเท่าไหร่ครับสัก70ไร่ครับ70ไร่อ๋อคุณพ่อเศรษฐีนั่นเนี่ยไม่ใช่อย่างเศรษฐีนั่นเนี่ยควาย100กว่าตัวมีที่นา70กว่าไร่ใครเค้าก็มีเยอะมากกว่านี้แต่อย่างว่าอย่างเราใครก็รู้แหละอย่างลุงจ๊อกไม่รวยหรอกไม่รวยคนเลี้ยงควายมันก็อยู่ประมาณนี้เศรษฐีปลอมตัวมาละตอนนี้ตลาดไปยังไงบ้างครับเนี่ยตลาดมันรู้สึกจะซบเซาลงครับมันก็มันเป็นธรรมชาติของเขาครับเดี๋ยวบางครั้งมันมีแพงขึ้นเดี๋ยวมีถูกมันก็อย่างนี้แต่เราก็ยังอยู่ได้อยู่ได้ครับครับผมครับอยู่ได้คุณพ่อเลี้ยงควายเยอะๆอย่างนี้ทำยาวัคซีนยังไงครับครับก็ทำเองทำเองกี่ปีครั้งกี่เดือนครับก็ปีละครั้งวัคซีนอะไรเงี้ยมียาอะไรบ้างครับก็ถ้าเจ็บป่วยเราก็รักษาไปตามอาการครับครับพวกปากท้องเปื่อยเนาะที่จะให้วัคซีนนะครับเดี๋ยวพาไปดูในคอกหน่อยนะครับผมครับผมครับควายจะขวิดผมไหมเนี่ยไม่ขวิดถ้าขวิดได้ยกให้ไปเลยยกให้ไปเลยเนาะครับครับคือในคอกก็จะมีฟางเนาะพ่อเนาะครับมีฟางมีฟางเดี๋ยวเดินดูรอบๆมีฝุ่นข้าวโพดช่วงนู้นอ๋อมีน้ำมีฝุ่นข้าวโพดครับอันนี้อะไรพ่อนี่ไอ้นี่คือเกลือเกลือคือก็เราก็เอามาให้กินเบียร์กินเป็นธรรมชาติของเขาเคยสัตว์จะชอบเลียเค็มๆมีเกลือมีเกลือแร่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอโอดีนครับผมใช้เกลือครับผมใช้เกลือเนาะมีเกลือมีอะไรเดี๋ยวก็มีน้ำบ่อน้ำนะครับมีน้ำเขาเข้าไปดูในคอกครับผมเดี๋ยวเปิดคอกตัวไหนขีดผมเอาไปเลยนะครับได้เลยไปเลย
กลางคืนนี้เปิดไฟอะไรยังไงครับมีก็มีไฟแล้วก็พอสัก 2-3 ทุ่มลุงก็ดับไฟแล้วมีไฟเป็นไฟไล่ยุงป่ะครับไม่ใช่ไฟธรรมดาไฟธรรมดาแผงโซล่าเซลล์นี่น่าจะเป็นงั้นเพราะมันเยอะมันเยอะพอเขาไม่ได้นับสักทีไม่เคยเอาอย่างนี้ควายหาจะรู้ไหมครับเนี่ยรู้มันพวกคันนี้มันอยู่ผมมาตั้งแต่เล็กไงครับเราผมมองรู้ว่าตัวไหนหายตัวไหนอยู่เนี่ยมันก็โอ้มันไม่ไปไหนแล้วครับนอกจากหลง